สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาท่องชมมาชมวิถีอีสานนะครับเกษตรวิถีอีสานนะครับที่นี่การดูครับว่าเวลาหลังทำนาทำอะไรกันนี่ครับถุงมะเขืออย่างต้นเป็นบกเซิร์ฟต่อคือกันแต่ว่าอาจจะอีกสายพันธุ์นึงลูกเขียวๆเนาะเขียวๆนี่นะครับหลังจากทำนาทำพาชมกันดูผสมผสานครับมะเขือแถวหนึ่งนี่บักพริกนี่ครับให้เป็นแนวไอเดียได้ครับระบบใช้น้ำหยดใช่ไหมน้ำหยดเลยนี่ทั้งห้องน้ำนี่ครับดูเนื้อที่ก็ต้องเยอะปลูกอันเนี้ยก็พอได้กินครับหลังจากการทำนาพาท่านผู้ชมมาชมกันครับผมมะเขืออะไรระบบน้ำก็ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยลงมาแบบนี้นะครับนี่คือระบบน้ำในไร่นี่ครับที่นี่คืออีสานนะครับจังหวัดอุดรนะครับกุมภาวะปีการปลูกผักนะครับพามาชมวิถีสารนี่นะครับเห็นไหมบุ้งเห็นไหมครับนี่นี่เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ใครนี่ตรงหัวกันปลูกกับเล่นนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปึ๊บนี่จะปลูกสับไปสับมาครับนี่ครับผมโอ้ยไงก็ใช้น้ำลดนะครับดูยังไงโหสุดยอดเลยกระลำดูครับโอ้โหสุดยอดนี่ไอ้นี่ไหมนั่นอันเพิ่งก็ทางฟังตู้ห้องเต้ฟังตู้ห้องเต้ครับเห็นไหมครับดูกระลำหัวงามงามกระลำที่อุดรดูไม่แพ้กระลำทางเพชรบูรณ์เลยครับผมใหญ่ฝ่าด้วยดูดูครับปลูกได้ครับอันนั้นกระลำดอกนะกระลำดอกกระลำดอกเอออันนั้นนั่นกระลำดอกครับอันนี้หัวนี่ก็งามงามนี่โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับมาชมครับนี่ไม่ใช่เพชรบูรณ์นะครับอีสานครับหน้าแล้งครับผมมันอยู่ที่แนวคิดและปรับปรุงดินครับผมนี่ครับกระลำหัวยังไงดูครับสุดยอดเลยพามาชมกันว่าการปลูกผักแบบนี้นะครับคือเราไม่ต้องมีจำนวนเยอะเรามีที่น้อยแต่ว่าเราปลูกให้มันมีเก็บมีกินตลอดไปนะครับเห็นไหมครับปลูกให้มันหลากหลายเลยเกษตรซับเวียนหมุนเปลี่ยนกันไปแล้วดินเค็มไม่ใช่ปัญหาครับคือวัตถุดิบในการปรับปรุงที่ทำให้ดินหายเค็มก็คือก็ผมก็บอกไปแล้วนะครับในช่องนะครับดูครับนี่ยอดเลยพามาชมครับนี่เป็นไงปลูกพริกนะครับมะเขือคะน้าผักตุ้งผักบุ้งกุ้งชายข้าวโพดนะครับตัวอย่างดูครับสวยงามไหมโหนี่ครับเป็นฟาร์มในฝันของคนที่อยากทำเกษตรนะครับเป็นชายงามนี่ครับเป็นไงเป็นฟาร์มฝันของคนที่จะหนีฟาร์มวุ่นวายมาทำเกษตรนะครับดูเป็นไงสุดเจ๋งไหมเราไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกอย่างอันนิดอย่างอันหน่อยอย่างนี้อย่างอันหน่อยตามภาพนี้ครับเห็นปะแล้วเราจะได้ราคานะครับเพราะเป็นผักปลอดสารกินซีนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินขึ้นมานี่ครับพามาชมเพื่อจะเป็นแนวไอเดียดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่มะละกออีสานนะครับอีสานบอกก่อนว่าอีสานอุดรธานีครับ
อันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างบวบบวบอะไรบวบบวบบวบภาษากลางภาษาอีสานบวบอย่างบวบบวบไล่บวบดูครับโหยังไงก็การปรับปรุงดินก็ตามสูตรเหรอครับโบสูตรแก่พี่บัวลามหมักนะครับปรับปรุงดินก็สามารถที่จะแก้ไขดินเค็มได้และผักงามได้ดูนี่ดูหอมเบื้องต้นหอมโอ้โหสุดยอดยังพี่น้องดู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 นะครับดูครับเป็นไงผมว่าเป็นไอเดียดีให้กับท่านผู้ชมได้แน่นอนครับนี่ครับเป็นไงครับนี่คือฝีมือของลุงป้าๆนะครับพ่อกับแม่ทั้งหลายเห็นไหมสุดยอดนี่ครับเป็นไงครับเอาไปเป็นไอเดียได้ครับนี่การปรุงดินพอต้นกล้าดูครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับผมโครงการดีๆครับผมนี่ครับก็เป็นข่านะครับมะเขือข้าวโพดล้อมแปลงผักก็มีผักบุ้งผักสลัดผักชีต้นหอมทุกอย่างนี่ผักกาดหอมอ๋อนี่ผักกาดหอมไม่ใช่ต้นหอมที่ออกดอกไงโหนี่ก็คือการนำกล้าที่เพาะในถาดหลุมมาปลูกนะครับก็เอาสแลนช่วยหน่อยเพราะตอนนี้เป็นหน้าร้อนเห็นไหมชมครับพาชมซีครับเป็นซีโหสุดยอดเลยนี่ครับเกษตรวิถีอีสานนะครับอีสานก็ทำได้ครับพันนี้ครับนี่สลัดนะครับปรับปรุงดินครับมะเขือเลนมะเขือเลนนี่นี่ครับรั้วก็เป็นมะเขือถั่วเสร็จมะเขือถั่วมีกินตลอดครับผมนี่ครับบวบนะครับนู่นเห็นไหมกะลำมะเขือผักสลัดโดยสารเขาจะกินผักสลัดกับก๋วยเตี๋ยวจะขายดีครับคือสลัดนี่จะไปทั้งปลาเผาก๋วยเตี๋ยวส้มตำได้หมดครับผมโอเคครับผมเป็นไงครับสุดทึ่งสุดทึ่งนี่มีฟาร์มมีสวยๆด้วยเป็นไงครับผมพาท่านผู้ชมมาดูเกษตรดีๆครับผมที่เป็นวิถีสารที่หลังจากการทำนาครับก็สามารถที่จะปลูกผักกินได้ครับเห็นไหมครับว่ากระลำดอกคือปลูกทุกอย่างครับดินเค็มแต่ว่ามันมีสูตรคือเราต้องปรับปรุงดินหน่อยเราก็ทำเทียอย่างเทียน้อยเทียน้อยครับค่อยๆปรับปรุงไปยาไปโลภมากแล้วจะประสบความสำเร็จในการทางเกษตรและอยู่กับวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆเลยพามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีดินเค็มวิถีอีสานนะครับบางทีก็รอทำนาอยู่หน้าเดียวนะครับแล้วจะมีวิถีหนึ่งที่ว่าให้ชมนี่เห็นไหมนี่คือใช้ระบบบัวรดน้ำทั้งหมดนะครับอันไหนที่เยอะก็ใช้น้ำหยดแต่ส่วนมากก็จะเป็นบัวข้าวโพดนะงามหมดเลยก็พามาฝากกันครับผมดูสวยๆครับเป็นแรงบันดาลใจครับผมคลิปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อีสานคนที่อยากกลับมาอยู่บ้านก็เราก็สามารถที่จะปรับปรุงทุกอย่างได้ทำนาปลูกผักนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบนี้มีความสุขครับชีวิตไม่ต้องไปแย่งชิงอยู่ในเมืองหลวงไม่ต้องไปอะไรอะที่มันต้องแข่งกันอะพันนี้มันโซโลไลฟ์ดูเลยตื่นเช้ามารดน้ำทำนาหลังจากฤดูการทำนาก็สามารถที่จะมาปลูกผักนะครับปลูกพันเนี้ยได้นะครับเห็นไหมครับดูครับท่านผู้ชมดูต้นที่สุดยอดเลยเนี่ยเรามันแค่ที่แค่นี้อะงานหนึ่งอะถึงไหมผมกะไม่ถูกว่างานไหมอะแค่นี้ก
ุณมีที่แค่นี้หลังบ้านคุณทำแค่นี้ผมถามนะคุณพอกินไหมพอครับพอค่าน้ำค่าไฟไหมพอครับเหลือกินแล้วแล้วคุณก็ได้ขายครับแล้วถามว่าชีวิตมันจะลำบากไหมในเมื่อเราอยู่อีสานเราทำนาที่ดินเค็มนะเราก็ทำแบ่งพันเนี้ยแต่ผมเริ่มมีความรู้อีกอย่างนึงคือบางบ้านเค็มจัดเขาก็ซื้อดินเนี่ยซื้อดินมาถม 4-5,000 เป็นหมื่นเพื่อจะปลูกผักมันก็แล้วแต่ความคิดนะว่าระยะยาวจะทำแบบไหนกันผมก็เอาภาพมาฝากกันนะครับเห็นไหมเกษตรดีๆครับนี่สวยมากเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรเกษตรวิถีอีสานมาแบ่งปันแบบไหนเดี๋ยวลองชมครับผมก็จะเอาแบบที่เราอยู่ได้จริงเลี้ยงชีพได้จริงและไปบัตรได้จริงมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ